สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ Northern Ireland Open 2024รอบโต๊ะหลักระหว่างวันที่20ถึง27ตุลาคม2567ณ Waterford Hall เมืองเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือแชมป์เก่าปี2023จัดทำเอาชนะคริสเวกิน9-3เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มโจเพอร์รี่เงินรางวัลแชมป์ 100,000 ปอนด์รองแชมป์ 45,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 5,000 ปอนด์ส่วนผู้ที่ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลรายการนี้เป็นรายการสะสมคะแนนมีนักสนุกเกอร์จากไทยผ่านเข้ารอบ64คน2คนหมูปากน้ำณพลแสงคำและ F1 เทพชยาอุ่นหนูแต่โลกมันกลมดันมาเจอกันเองในรอบ64คนเราจะทำการแข่งขันวันที่22ตุลาคม2567เวลา3ทุ่มตรงใช้ระบบ4:7เฟรมผลแข่งวันที่21ตุลาคม2567รอบ64คนใช้ระบบ4:7เฟรมเทียนเพ็งเฟยเอาชนะซือเจียหุย4-2เฟรมเทียนเพ็งเฟยผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับโรเบิร์ตมิลกินส์ทอมฟอร์ดเอาชนะโรดิทอร์4-2เฟรมทอมฟอร์ดผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับเบลย์เพย์ฟานเอลเลสเลเซอร์เอาชนะโจโอคอนเนอร์4-2เฟรมเอลเลสเลเซอร์ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับหลงเจอห่วงจิมมี่โรบสันเอาชนะเซียวกัวตง4-2เฟรมจิมมี่โรบสันผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับลุยฮีสโคสนิวโลบสันเอาชนะแกรมดอต4-3เฟรมนิวโลบสันผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแจ็คปิซอสกี้กับหวังยู่เฉินมาร์ตินออโดเนลเอาชนะจางอันตา4-3เฟรมมาร์ตินออโดเนลผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างฮอสเซนวาฟาอีกับจิมมี่ไวท์หลงเจอห่วงชนะบายลอนนี่โอซิลิแวนซึ่งลอนนี่โอซิลิแวนขอถอนตัวจากรายการทำให้หลงเจอห่วงผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับเอลเลสเลเซอร์จิมมี่ไวท์เอาชนะฮอสเซนวาฟาอี4-2เฟรมจิมมี่ไวท์ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับมาร์ตินโอโดเนลโอลิเวอร์ไลส์เอาชนะลิกกี้วอร์เดน4-2เฟรมโอลิเวอร์ไลส์ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับอูอี้เจอแบลลี่ฮอกกินส์เอาชนะแมทธิวสตีเวน4-2เฟรมแบลลี่ฮอกกินส์ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างจอห์นฮิกกินส์กับฟานเซงยี่มาร์คอัลเลนเอาชนะลิวฮองยู4-0เฟรมมาร์คอัลเลนผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างอูอี้เจอกับโอลิเวอร์ไลส์แอนโทนีแมกกิลเอาชนะสตีเฟนแมกไกว์4-1เฟรมแอนโทนีแมกกิลผ่านเข้ารอบสาย2คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างไคเลวินสันกับเดวิดเกสจอห์นฮิกกินส์เอาชนะฟานเซงอี้4-2เฟรมพมดจากสกอตแลนด์แทงเบรก139แต้มเซนจูรี่เบรกครั้งที่1006จอห์นฮิกกินส์ผ่านเข้ารอบสาย2คนไปพบกับแบลลี่ฮอกกินส์หวังยู่เฉินเอาชนะแจ็ควิซอสกี้4-3เฟรมหวังยู่เฉินผ่านเข้ารอบสาย2คนไปพบกับเนลโลบสันผู้ที่ผ่านเข้ารอบสาย2คนรับเงินรางวัล 5,400 ปอนด์หรือประมาณ 232,200 บาทส่วนผู้ที่ตกรอบ64คนรับเงินรางวัล 3,600 ปอนด์หรือประมาณ 154,800 บาทณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด142แต้มหยวนซีจุนในนัดที่เอาชนะเลียมเกแฮม4-2เฟรมรอบคัดเลือก2โปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการ Northern Ireland Open 2024รอบ64คนวันที่22ตุลาคม2567ณ Waterford Hall เมืองเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์เหนือ
โดยมีคู่ไฮไลท์ศึกสายเลือดจากไทยระหว่างหมูปากน้ำณพลแสงคำกับ F1 เทพยาอุ่นหนูจะทำการแข่งขันรอบ64คนวันที่22ตุลาคม2567เวลา3ทุ่มตรงใช้ระบบ4ใน7เฟรมประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน4ครั้งหมูปากน้ำณพลแสงคำชนะ1ครั้ง F1 เทพชยาอุ่นหนูชนะ3ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ British Open 2024รอบ64คน F1 ชนะ4ต่อ0เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาหมูปากน้ำณพลแสงคำลงแข่ง10นัดชนะ5แพ้5ครั้ง F1 เทพชยาอุ่นหนูลงแข่ง21นัดชนะ13แพ้6เสมอ2ครั้งเทียบเคียงผลงานที่ผ่านมา F1 มีสถิติที่ดีกว่าทั้งการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ F1 ที่ยังรักษาสไตล์แทงเร็วในแบบฉบับของตัวเองจนขึ้นสถิติในการแทงเร็ว 17.6 วินาทีต่อครั้งอยู่เป็นอันดับ2รองจากรอนนี่โอซิลิแวนที่ใช้เวลา 16.5 วินาทีต่อครั้งส่วนหมูปากน้ำหลังจากแทงแม็กซิมัมเบรกครั้งที่3แล้วยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอผลงานยังลุ่มๆดอนๆการเจอกันครั้งนี้ทั้งงัดฟอร์มเก่งออกมาได้รอดักจังหวะ2แล้วเก็บแต้มเก็บเฟรมไม่ได้โอกาสชนะยังพอมีผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบสาย2คนจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเจวิลเลียมส์กับเจมี่คลาร์กส่วนโปรแกรมคู่อื่นที่น่าสนใจรอบ64คนเช่นระบบ4ใน7เฟรมเวลา4โมงเย็นอุยเจอพบโอลิเวอร์ไลส์อาลีคาร์เตอร์พบมาไฮหลงเวลา1ทุ่มคริสเวกกินพบบาซูริเวสไคเลวินสันพบเดวิดเกสเวลา3ทุ่มมาร์คเจวิลเลียมส์พบเจมี่คลาร์กหมูปากน้ำณพลแสงคำพบ F1 เทพชยาอุ่นหนูเวลาตีหนึ่งรอบสายไปสองคนจัดทำพบแมทธิวเซลต์ลุยฮิสโคตพบจิมมี่โรบสันเทียนเพียงเฟยพบโรเบิร์ตมิลกินส์เวลาตีสามสจ๊วตบิงแฮมพบมาร์คเดวิสชอนเมอร์ฟี่พบโจเยหลงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ